พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2560ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนโดยพลเอกอนุพงษ์ระบุนะคะว่ารัฐบาลต้องการลดสถิติอุบัติเหตุโดยการบังคับใช้กฎหมายตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเทศกาลซึ่งมีการสัญจรของประชาชนมากกว่าปกติก็จะเพิ่มความเข้มทั้งจุดตรวจหรือมาตรการต่างๆมากขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุรณรงค์ให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยรวมทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการใช้ทางด้วยค่ะสำหรับการควบคุมอย่างเข้มข้นในช่วงระหว่างวันที่11จนถึงวันที่17เมษายนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิการวมทั้งมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยเหมาะสมและต้องไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนเรื่องการผ่อนผันมาตรการที่ตั้งใจจะบังคับใช้ก่อนหน้านี้อย่างเช่นเรื่องการนั่งท้ายกระบะหลังหรือแคปหลังรถกระบะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงแก่สังคมไปแล้วว่าจะผ่อนผันอย่างไรบ้างแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะความเสี่ยงยังอยู่ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าแม้จะมีการผ่อนปรนแต่จะต้องนั่งได้ไม่เกิน6คนเว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆนะคะหากตำรวจไม่ผ่อนปรนใครที่ถูกปรับหรือถูกตำรวจรีดไถรองนายกวิษณุก็บอกว่าให้รายงานมายังรัฐบาลค่ะโดยสามารถที่จะถ่ายคลิปหรือจำชื่อตำรวจที่รีดไถแล้วก็ส่งมาได้มีรายงานนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสถานบริการสุขภาพทุกแห่งแล้วก็เตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับกว่า 14,000 คนให้บริการตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนประสบเหตุหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1669ค่ะนายแพทย์เจษฎาโชติดำรงสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคได้เน้นย้ำให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทำงานในเชิงรุกโดยให้มีการออกตรวจเตือนและร่วมกับตำรวจตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่จัดเล่นน้ำสงกรานต์ต้องเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าทั้งการขายและการดื่ม 100% ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะรัฐบาลบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นแต่ปรากฏว่ายอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด7วันระหว่างวันที่11จนถึงวันที่17เมษายนปี2559กลับเพิ่มสูงขึ้นจากปี2005โดยมีรายงานอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม442คนผู้บาดเจ็บรวม 3,656 คนค่ะ